สวัสดีนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องโปรโมชั่นใหม่นะฮะของ 3BB นั่นคือ 3BB Smart Mesh นะฮะ Wi-Fi อัจฉริยะเหนือระดับนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกกันว่า 3BB เนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับของช่องของเรานะครับก็เราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นนะครับของ 3BB ทั้งหมดนะครับที่มีในเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับตุลาคม62นะครับ 3BB เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาสุดคุ้มนะครับทางนี้ของ 3BB เนี่ยจะมีแค่เน็ตบ้านเท่านั้นนะครับจะไม่มีกล่องทีวีนะครับใครที่ถามว่า 3BB มีกล่องทีวีไหมนะครับไม่มีนะครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับเราก็มาดูกันว่าถ้าเป็นลูกค้า 3BB เนี่ยนะครับคุณต้องจำเป็นที่ต้องใช้แอปอะไรนะครับก็ควรจะโหลด 3BB Member นะครับเหตุผลว่าในเรื่องของการจัดส่งบิลนะครับที่เป็นกระดาษทางบริษัทจะไม่มีแล้วนะครับก็ให้ใช้แอปที่ชื่อว่า 3BB Member แทนนะครับในการเช็ค e-bin นะครับก็คือบิลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถชำระเงินได้นะครับในบิลนี้นะครับสามารถเช็คยอดค้างชำระเงินได้ด้วยนะครับค่าชำระค่ารายเดือนได้ด้วยผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยแอปนี้เลยนะครับและก็ยังนะครับสามารถเช็คและแลกพอยต์และก็สิทธิพิเศษนะครับของผู้ที่ใช้ 3BB ได้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับสามารถกดรับสิทธิ์การใช้ Wi-Fi นอกสถานที่ได้ด้วยแอปนี้นะครับก็แอปนี้จะใช้รหัสลูกค้า9หลักนะครับและก็เลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน4หลักนะครับสุดท้ายของเจ้าของสัญญาในการสมัครใช้งานนะครับสมัครแล้วจำไว้เลยนะครับก็ผูกไว้กับมือถือเนาะจะได้ง่ายๆนะครับและยังสามารถแจ้งเสียอุปกรณ์นะครับก็คือมีปุ่มให้กดแจ้งเสียได้ด้วยนะครับในแอปนี้นะครับก็ง่ายเลยนะครับสามารถโหลดได้ที่ Play Store นะครับและ App Store ได้นะครับโอเคนะครับรายละเอียดของผู้ที่ทำสัญญานะครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นสัญญาเช่านะครับดังนั้นก็ต้องว่าตามกฎหมายเนาะอันแรกนะครับก็ต้องแจ้งชื่อนามสกุลของผู้ขอติดตั้งนะครับทั้งนี้ผู้ขอติดตั้งต้องอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับนะครับอันนี้บังคับเลยนะครับอายุต่ำกว่านี้ขอไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะถ้าเป็นคนไทยนะครับหรือว่าผู้ที่ถือบัตรต่างด้าวนะครับหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทางนี้บุคคลเหล่านี้นะครับจะชำระค่ารายเดือนล่วงหน้า1เดือนก่อนนะครับก็คือคนไทยกับคนต่างชาตินะครับจะเสียค่ารายเดือนล่วงหน้า1เดือนก่อนนะครับซึ่งคนต่างชาติเนี่ยต้องถือบัตรคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับหรือว่าใบต่างด้าวนั่นเองเนาะอันที่2ครับถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ถือพาสปอร์ตนะครับเนื่องด้วยการถือพาสปอร์ตเนี่ยคือระยะการเข้ามาในประเทศไทยนะครับมันระยะสั้นนะครับดังนั้นก็ให้ชำระล่วงหน้า3เดือนนะครับ3เดือนก่อนนะครับอันที่2ครับเบอร์โทรติดต่อนะครับอันแรกคือชื่อนามสกุลผู้ขอติดตั้งเนาะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือเบอร์โทรติดต่อที่สามารถติดต่อได้นะครับเจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อกลับตามเบอร์ที่ให้นี้นะครับก็เป็นเบอร์มือถือนะครับเพราะว่าเบอร์มือถือเนี่ยเราจะส่ง SMS การชำระเงินไปให้ด้วยนะครับอันที่3ครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งนะครับแบบเต็มนะครับบ้านเลขที่อะไรหมู่อะไรตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์อะไรนะครับทางนี้นะครับมีหลายคนถามว่าบ้านเช่าคอนโดหอพักติดได้ไหมนะครับติดได้นะครับถ้าเป็นไฟเบอร์ก็ติดได้เฉพาะชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นนะครับชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นนะครับแต่ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเจาะรูนะครับหรือว่าแล้วก็ตอกยึดสายนะครับกับตัวผนังปูนนะครับดังนั้นก็ต้องแจ้งเจ้าของก่อนนะครับว่าอาจจะต้องมีการเจาะรูนะอาจจะต้องมีการตอกยึดสายนะครับกับตัวผนังนะครับไม่อาจละฮะต้องนะครับรูขนาด1เซนนะครับทางนี้จะไม่ติดตั้ง
ในการลอดผ่านช่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสายไฟเบอร์มันค่อนข้างที่จะเปราะและขาดง่ายนะครับโอเคนะฮะก็ต้องแจ้งให้เจ้าของทราบก่อนนะครับสถานที่ติดตั้งนะครับต้องมีบ้านเลขที่นะครับหากเป็นล็อกในตลาดก็ติดตั้งได้นะครับคือบางคนถามว่าเอ๊ะล็อกในตลาดติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้นะครับล็อกในห้างติดตั้งได้นะครับยกเว้นบ้านสวนที่ไม่มีบ้านเลขที่อันนี้คือติดตั้งไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคือสัญญานะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเนาะอันที่4ครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับของผู้ที่ทำสัญญาเซ็นสำเนารับรองถูกต้องนะครับใช้สำหรับสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับลงลายเซ็นลายมือนะครับอันนี้ผมจะมีตัวอย่างให้อีกสไลด์หนึ่งนะฮะอันนี้5ครับแผนที่ GPS นะครับก็คือแผนที่บ้านนะครับที่จะติดตั้งหรือว่าการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์ก็ได้นะครับแชร์โลเคชันผ่านไลน์ก็ได้นะครับส่วนข้อ5เนี่ยใช้เพื่ออะไรนะครับใช้เพื่อวัดระยะห่างจากบ้านและตัวอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้านะครับก็คือดอกไม้ออปติกซึ่งระยะต้องไม่เกิน500เมตรเท่านั้นนะครับก็ส่ง5ข้อนี้มาให้ผมก่อนนะครับหรือว่าให้ตัวแทนขายที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับคือผมรับติดตั้งนะครับก็คือส่งตามข้อ5ข้อนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่อบ้านเลขที่เต็มรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ GPS บ้านทางนี้ถ้าคุณอยู่ในระยะให้บริการของ 3BB เนี่ยนะครับเขาก็จะโทรติดต่อกลับพร้อมกับแจ้งว่ายอดการชำระเงินนะครับรวมถึงแพ็กเกจที่คุณต้องการเลือกเนี่ยสามารถติดตั้งได้หรือไม่นะครับถ้าติดตั้งได้เขาก็จะส่ง SMS ให้ทราบนะครับตัวอย่างนะครับของการเซ็นเอกสารนะครับรูปเอกสารสำเนาประชาชนอะไรนะครับอันนี้คือเป็นรูปสำเนาประชาชนนะครับก็ให้ขีดค่านะครับใช้สำหรับสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตนะครับสำเนาถูกต้องตัวนี้เป็นลายเซ็นนะครับลงลายมือเนี่ยแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลนะครับให้ถูกต้องนะครับตอนนี้นะครับ 3BB มีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับก็มีแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือ 3BB Infinite Fiber นะครับแล้วก็ 3BB Ultimate Fiber นะครับ2ส่วนนี้นะครับ Infinite คือตั้งแต่100เมกจนถึง500เมกนะครับซึ่งเป็นสปีดนะครับไม่ใช่ความจุนะครับเป็นสปีดนะครับก็สามารถใช้ได้อันลิมิตนะครับตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนนะครับสปีดไม่ลดนะครับสปีดไม่ลดนะครับด้านหลังด้านตรงช่องตรงกลางนะครับคือค่าบริการรายเดือนที่รวมภาษีแล้วนะครับอย่างเช่น590บวกภาษี 7% ก็อยู่ที่632นะครับ700ก็จะเป็น749นะครับ900ก็เป็น963นะครับ 1,284 ก็เป็นให้เกียรติ 1,000 นะครับ 1,200 นะครับสปีดนะครับ 100/100 นะครับอัพโหลด100ดาวน์โหลด100นะครับตัวด้านหน้าเป็นดาวน์โหลดนะครับด้านหลังเป็นอัพโหลดนะครับก็100เมก/100เมกนะครับ200เมก/200เมก300/300นะครับ500/500นะครับซึ่งแพ็คเกจเหล่านี้นะครับก็ราคาค่ารายเดือนกับค่าแรกเข้าตามนี้ส่วนUltimate Fiber นะครับตั้งแต่ 1,000/100 นะครับจนถึง 1,000/500 1,000/100 ก็อยู่ที่1,702แล้วก็ 1,000/500 นะครับก็อยู่ที่ 3,209 บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิ์ดูโมโนแม็กฟรีนะครับโมโนแม็กดูอย่างไรนะครับดูผ่าน 3BB Member เมื่อกี้ที่เราบอกนะครับรวมถึง 3BB Wi-Fi ใช้อย่างไรนะครับก็ใช้ผ่าน 3BB Member ที่บอกเมื่อกี้เหมือนกันนะครับรวมสิทธิ์อื่นๆเช่น 3BB Cloud TV นะครับ Cloud Box นะครับ 3BB Privilege สิทธิ์ส่วนลดต่างๆใช้ผ่าน 3BB Member นะครับที่เมื่อกี้บอกไปนะครับทุกแพ็กเกจนะครับสัญญาการใช้งาน1ปีนะครับระยะสัญญาคือ1ปีนะครับหากต้องการใช้ต่อก็เสียค่ารายเดือนเท่านั้นนะครับไม่ต้องเสียค่าติดตั้งแล้วนะครับแต่ว่ากรณีที่คุณเนี่ยใช้งานไม่ครบสัญญานะครับคุณต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์ 5,000 บาทนะครับต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์ 5,000 บาทกรณีใช้ไม่ครบสัญญา12เดือนหรือ1ปีนะครับอันนี้คือคุณต้องเสียนะครับหากคุณใช้เกินสัญญานะครับไอ้ 5,000 บาทเนี่ยคุณไม่ต้องเสียนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ยืมเราเตอร์นะครับเราเตอร์เนี่ยเป็นสิทธิ์ยืมนะก็จะมาดูหน้าต่อไปนะครับ
เราเตอร์นะครับหรือว่า ONU ที่ให้ยืมเนี่ยประกันอยู่ที่2ปีนะครับประกัน2ปีนะครับและต้องนำมาคืนเมื่อยกเลิกสัญญานะครับในสภาพที่สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับก็ใครที่บอกว่าเอ๊ะเราเตอร์เขาให้ฟรีนี่เรายึดเอาไปเลยได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับไม่สามารถใช้เราเตอร์ ONU อื่นๆแทนได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่รุ่นที่รองรับ OLT ในหน้างานนั้นๆ นะครับแล้วก็เลือกรุ่นไม่ได้ด้วยนะครับก็คือบางคนที่ถามว่าใช้เราเตอร์อื่นๆต่อพ่วงแทนอุปกรณ์ 3BB ได้ไหมนะครับตอบเลยนะครับว่าไม่ได้นะครับหรือว่าเราเตอร์ที่แพงกว่านี้ต่อพ่วงได้ไหมต่อพ่วงไปถึงต่อแทนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ได้เช่นกันนะครับเราเตอร์ก็มี2หน้าตานะครับในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้1อันนะครับแล้วก็ของ Huawei 1อันนะครับความคุณสมบัติต่างกันไหมนะครับ2รุ่นนี้ไม่ต่างกันนะครับแค่มีเสากับไม่มีเสานะครับมีเสาฝังอยู่ด้านในนะครับกับไม่มีเสาฝังอยู่ด้านในแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็คือมี LAN อยู่ 4 port เหมือนกันนะครับเป็น Gigabit LAN นะครับ Wi-Fi เป็นแบบ 2.4 และ5 GHz นะครับมีเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับโดยที่ความเร็วของสปีดนะครับสปีดอินเทอร์เน็ตในแต่ละเครื่องนะครับจะแปรผันตามระยะห่างจากตัวอุปกรณ์รับสัญญาณนะครับ Wi-Fi นะครับแล้วก็ตัวของเราเตอร์นะครับอันนี้บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมขึ้น 2.4 มันสปีดมันไม่ได้เท่าสปีดที่เราขอมานะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รับและอุปกรณ์ส่งนะครับแล้วก็ขึ้น 5G ด้วยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับมือถืออาจจะมีชิป Wi-Fi 5G เนี่ยอยู่ที่75 Mbps นะครับมันก็วิ่งสูงสุดที่75 Mbps นะครับหรือมาตรฐานคนละมาตรฐานกันนะครับมันก็จะใช้งานร่วมกันไม่ได้นะครับหรือว่าได้สปีดที่ไม่ตรงตามแพ็คเกจนั่นเองเนาะแล้วนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะสายแลนแถมมาให้กี่เมตรนะครับสายแลนแถมให้ 1.5 เมตรนะครับพอที่ใช้สำหรับคอม1เครื่องเท่านั้นนะครับกรณีที่อยากต้องการลากสายแลนไปยังจุดอื่นนะครับก็ต้องติดตั้งและดำเนินการเองนะครับลูกค้าต้องทำเองนะครับก็ใช้สายแลนแคท6นะครับในการทำนะครับพร้อมกับหัวแลนแคท6ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้สปีดที่เต็มสปีดนะครับตัวอย่างการขอติดตั้งนะครับในกรณีที่ลูกค้าขอติดตั้งแพ็กเกจ AFTDX 100/100นะครับเมื่อกี้บอกว่า100/100เสียเท่าไหร่นะ100นะครับทับ100ตัวนี้นะเสียอยู่632บาทนะครับ632บาทนะก็คือ590บวกภาษี 7% นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสถานที่ติดตั้งต้องอยู่ในระยะให้บริการไฟเบอร์นะครับของบริษัท 3BB นะครับบางคนถามว่ามีเสาไฟฟ้าเนี่ยสามารถติดตั้งได้ไหมมีเสาไฟแรงสูงติดตั้งได้ไหมบางทีพื้นที่นั้นนะครับไม่สามารถติดตั้งได้เพราะว่าอยู่ในนอกเขตพื้นที่ให้บริการนะครับก็อันนี้เราจะเช็คได้อย่างไรนะครับเราเช็คตามข้อ5ที่คุณส่งมาเมื่อกี้นะครับก็คือข้อ1ถึงข้อ5เป็นข้อที่จำเป็นที่คุณต้องส่งมาให้กับตัวแทนขายนะครับหรือว่าผมนะครับแล้วก็เสาไฟบ้านเสาไฟที่ไปถึงบ้านนะครับต้องเป็นเสาปูนเท่านั้นนะครับต้องเป็นเสาปูนเท่านั้นอันนี้คือข้อกำหนดนะครับบางคน อยู่ในเขตให้บริการก็จริงนะครับแต่ว่าเสาที่ลากไปถึงที่บ้านเนี่ยเป็นเสาไม้นะครับเขาก็จะไม่อนุมัติให้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเป็นกฎบริษัทนะฮะค่าแรกเข้านะครับคือ632บาทคิดอย่างไรนะครับก็คือคิดจาก590บาทบวกด้วยภาษี 7% คุณลองกดเครื่องคิดเลขนะครับ590คูณด้วย 1.07 นะครับจะได้อยู่ที่ 631.30 บาทอันนี้ผมปัดเป็น632นะครับนะครับระยะของสัญญานะครับ1ปีนะครับระยะ2สัญญาเมื่อกี้บอกว่า1ปีใช่ไหมนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ระยะสัญญา1ปีนะนะครับกรณีที่ใช้เกินสัญญาจะไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง 5,000 บาทนะครับโอเคนะครับกรณีที่ยกเลิกก่อนสัญญานะครับคุณต้องเสียค่าติดตั้ง 5,000 บาทนะครับอันนี้คือเขาฟิกมานะครับก็คือมีคนใช้แล้วไม่ครบสัญญานะครับใช้อยู่เดือน2เดือนไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายค่ารายเดือนก็บวกเพิ่มไป 5,000 นะครับรายเดือนในแต่ละเดือนนะครับก็คือ632บาทนะครับก็คือคิดจาก590บวกภาษี 7% นะครับ
ทางนี้ถ้าภาษีปรับเป็น 8% คุณก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเนาะคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับชำระที่ไหนนะครับชำระผ่านแอป 3BB Member หรือว่า 7 ทุกสาขาได้เลยนะครับก็เสียค่าแลกเข้าเพียงแค่632บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นะครับโดยทั้งนี้คุณต้องชำระค่าแลกเข้าก่อนนะครับก็คือเอารหัส SMS ที่ได้นะครับไปชำระเงินที่7หรือว่า 3BB Shop เพื่อที่จะขอคิวการติดตั้งนะครับดังนั้นนะครับชำระก่อนนะครับถึงจะได้คิวการติดตั้งนะครับโดยปกติแล้วพนักงานก็จะติดตั้งภายใน 3-15 วันนะครับหลังจากที่ได้รับยอดซึ่งหลายคนนะครับที่ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมามันจะตัดยอดช้ากว่าปกติประมาณ2วันทำการนะครับไอ้ตรงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่ว่าคุณจ่ายให้บริษัทนะมันเป็นที่ธนาคารจ่ายให้บริษัทนะครับมันจะล่าช้ากว่านะครับมันปรับยอดช้านะครับโอเคนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่นะครับเมื่อได้รับข้อมูลทั้ง5ข้อแล้วนะครับจะโทรกลับหาคุณนะครับก็คือข้อมูลทั้ง5ข้อที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ5ข้อเลยนะชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่อบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งนะครับรูปถ่ายสำเนาประชาชนนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องแผนที่หรือว่าการแชร์โลเคชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะโทรหาคุณนะครับพร้อมกับแจ้ง SMS การชำระเงินให้ทราบเพื่อให้ลูกค้าสามารถเอาไปชำระได้ที่เซเว่นและก็3BB Shop ได้ทุกสาขานะครับอันนี้ผมเขียนตกไปนะครับผมเป็นผิดนะครับเราจะเมื่อเราตอบตกลงนะครับเช่นเราตอบตกลงในแพ็กเกจไฟเบอร์100/100นะครับคุณก็จะได้รับเมสเซจประมาณนี้นะครับหรือข้อความประมาณนี้นะครับซึ่งจะได้รับเมื่อพนักงานโทรกลับนะครับพอพนักงานโทรกลับแล้วนะคุณก็จะได้รับตัวนี้นะซึ่งในข้อความนะครับจะบอกว่าค่าสมัครของคุณอะไรนะครับค่าแรกเข้าที่ต้องจ่ายนะครับเช่น100/100คุณต้องจ่าย632คนต้องจ่าย 631.30 บาทหรือ632บาทนะครับรหัสการชำระเงินคือนะครับชำระได้ที่7นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ตอนนี้นะครับผมแนะนำให้ชำระที่7นะครับในกรณีค่าจ่ายค่าแรกเข้านะครับเนื่องจากว่ามันจะตัดยอดทันทีนะครับก็นำข้อความนี้นะครับไปที่7ให้พนักงานดูนะครับพนักงานก็จะเรียกเก็บ 631.30 บาทบวกกับค่าเซอร์วิสของ7นะครับซึ่งประมาณ15บาทนะครับชำระที่7แล้วคุณก็ถ่ายรูปใบเสร็จส่งกลับให้ตัวแทนขายหรือว่าพนักงานนะครับเซลล์ที่รับเรื่องของคุณนะครับแล้วพร้อมกับจดบันทึกรหัสลูกค้า9หลักนะครับเพื่อใช้ชำระเงินค่ารายเดือนต่อไปนะครับรหัสลูกค้า9หลักคืออะไรนะครับรหัสลูกค้า9หลักจะบอกตามนี้นะครับ 3BB ขอบคุณที่ท่านชำระค่าบริการนะครับเลขบัญชีของท่านคือนะครับตัวนี้คือรหัสลูกค้า9หลักของท่านนะครับอันนี้คือต้องจดบันทึกไว้ทุกคนนะครับเมื่อสมัครแล้วรวมถึงนะครับคุณต้องเก็บบิลที่คุณถ่ายให้พนักงานนะครับหรือว่าตัวแทนขายนะครับที่คุณติดต่ออยู่นะฮะทีนี้ตัวแทนขายนะครับเขาก็จะนำบิลที่คุณจ่ายเนี่ยนะครับอันนี้คือบิลตัวอย่างบิลนะครับส่งให้กับศูนย์เพื่อขอคิวการติดตั้งให้กับลูกค้าต่อไปนะครับและก็จะแจ้งกับบัตรติดตั้งต่อลูกค้านะครับตัวอย่างบิลแล้วกันนะครับอันนี้คือจ่าย 631.30 บาทนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นรหัสลูกค้า9หลักนะครับที่คุณมีนะครับเลขที่ใบเสร็จนะครับเลขที่ใบแจ้งหนี้อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่ทำสัญญานะครับตรงนี้นะที่ผมปิดดำๆไว้นี่นะฮะแล้วก็ยอดชำระนะครับกี่บาทนะครับ 631.25 บาทเซเว่นจะคิด 631.25 บาทนะครับไม่ได้ 631.30 บาทนะครับแต่ถ้าว่าทางนี้เซเว่นเขาจะมีอัตราการชาร์จสวิตช์อยู่นั่นเองนะครับตัวแทนขายนะครับก็จะส่งไอ้หน้าเนี่ยนะครับไปให้กับยังศูนย์นะครับศูนย์ว่าโอเคเราได้รับยอดแล้วนะครับเขาก็จะขอคิวการติดตั้งให้นะครับแล้วก็แจ้งวันติดตั้งให้ต่อตัวแทนขายหรือว่าเซลล์นั้นๆทราบนะครับเราก็จะได้รับนะครับว่าคิวการติดตั้งของเราเป็นวันไหนนั่นเองนะครับ
สำหรับโปรโมชั่นใหม่นะครับของ 3BB นะครับนั่นคือ 3BB Smart Mesh นะครับตัวนี้มีดีอย่างไรนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ให้บริการเน็ตไฟเบอร์200/200 2เส้นนะครับ Smart Mesh เนี่ยจะแถมตัว Mesh Wi-Fi ให้อีก2ตัวนะครับในอัตราค่ารายเดือนและค่าแลกเข้านะครับอยู่ที่802.50 บาทนะครับเมื่อรวมภาษีแล้วนะครับก็คือในโฆษณาเขาบอกว่า750 บาทต่อเดือนนะครับเมื่อรวมภาษี 7% แล้วจะอยู่ที่802.50 บาทนะครับอันนี้คือค่าแรกเข้าก็802.50 บาทนะครับค่ารายเดือนก็802.50 บาทนะครับเมื่อภาษี 7% นะครับแพ็กเกจนี้นะครับจะได้รับความเร็วท่อนแรกนะครับก็คือสายแรกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาต่อโหลดบาลานซ์ให้เรานะครับก็คือเน็ตวิ่ง200/200 2เส้นนะครับเน็ต200/200แบบไฟเบอร์นะ2เส้นนะครับต่อกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า Mesh Wi-Fi นะครับซึ่งเราสามารถเอาตัวของ Mesh Wi-Fi เนี่ยไปไว้ยังห้องต่างๆได้นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับการทำรีพีเตอร์ของตัวอุปกรณ์เราเตอร์นะครับแต่ว่าเขาให้ยืมอุปกรณ์ที่คุณไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์เองนะครับคือถ้าเป็นคนที่เก่าๆนะครับคนที่เป็นลูกค้าเก่าก็จะทราบมาดีว่าถ้าเราต่อWi-Fi เราเตอร์ไว้ที่หนึ่งนะครับเราอยากขยายไปยังจุดอับสัญญาณนะครับเราก็ต้องเดินสายแลนนะครับทีนี้การทำอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Mesh Wi-Fi เนี่ยก็จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ออกไปนะครับเพราะว่า Mesh Wi-Fi เนี่ยเขาจะคอนเน็กต์กันแบบอัตโนมัตินะครับก็คือจะทำให้พื้นที่ในการรับสัญญาณ Wi-Fi ได้มีได้มากขึ้นนะครับมีได้สูงขึ้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Wi-Fi นะครับโอเคดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องเดินสายแลนเพิ่มนะครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่องของจุดอับสัญญาณ Wi-Fi ไปนั่นเองนะครับค่าแรกเข้านะครับรวมถึงค่ารายเดือนก็อยู่ที่802.50 บาทนะครับก็จะได้รับตัวของ Mesh Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนอุปกรณ์นี้อันแรกที่ได้รับนะครับเป็นอุปกรณ์ให้ยืมนะครับผมย้ำนะครับให้ยืมนะคือคุณต้องเอามาคืนนะครับเมื่อยกเลิกสัญญาอันแรกคือ GPON นะครับ 1GE นะครับมูลค่า 2,200 บาทนะครับตัวนี้คือให้ยืมนะครับแล้วก็ Mesh Wi-Fi 2ตัวมูลค่า 3,000 บาทนะครับให้ยืมเช่นกันนะครับดังนั้นถ้ายกเลิกในแพ็กเกจนี้นะครับจะต้องเอาอุปกรณ์มาคืน3ตัวนะครับก็คือ Mesh Wi-Fi 2ตัวนะครับแล้วก็ GPON 1GE นะครับอีก1ตัวคือ3ตัวที่ต้องมาคืนศูนย์นะครับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาทนะครับในกรณีที่ใช้ครบสัญญา1ปีนะครับไอตัว Smart Mesh นะครับจะมีสัญญานะครับอยู่ที่1ปีคล้ายๆกับแพ็กเกจเก่าๆที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนลดนะครับค่าติดตั้งแบบแยกท่อนะครับ 2,000 บาทนะครับดังนั้นนะถ้ายกเลิกสัญญาก่อนนะครับคุณต้องจ่ายในส่วน 7,000 บาทนี้นะครับก็คือ 5,000 บวก 2,000 นี้นะครับให้กับทางบริษัทนะครับเนื่องจากว่าเป็นอาจจะเป็นค่าช่างค่าดูแลค่าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะลดให้คุณกี่บาทณวันนั้นที่คุณขอยกเลิกก่อนนะครับนั่นเองเนาะอุปกรณ์นะครับเม็ด Wi-Fi 2ตัวหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเขาจะต่อเม็ดตัวแรกเนี่ยกับอุปกรณ์กับสายที่เดินมาจากนะครับท่อ1ท่อปกติแล้วก็สายพิเศษนะครับกับอีกท่อหนึ่งนะครับซึ่งจะวิ่งที่200/200นะครับ200/200นะครับอันนี้ท่อปกติแล้วก็ท่อที่เป็นท่อปกตินะครับจะมีเป็นแบบดูโอ channel นะครับก็มีทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ท่อพิเศษก็วิ่งที่เป็นแบบ5กิกะเฮิรตซ์นะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าอุปกรณ์มือถือนะครับแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยต้องรองรับคลื่น 5G ด้วยนะครับถ้าจะใช้ท่อพิเศษนะนั่นเองนะครับเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้อะไรบ้างนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้ในโฮมยูสเท่านั้นนะครับก็คือใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ขอเนี่ยต้องชำระค่ารายเดือนล่วงหน้าก่อน1เดือนนะครับก็คือ802บาท50ตังค์นะครับ802บาท50ตังค์นะครับค่าบริการรายเดือนคือ750บาทนะครับเมื่อลงภาษีแล้วก็คือ802บาท50ตังค์นะครับก็ได้รับสิทธิ์ยืมนะครับผมบอกว่ายืมนะรับสิทธิ์ยืมนะครับเขาบอกชัดเจนนะครับคือต้องนำอุปกรณ์มาคืนเมื่อยกเลิกสัญญานะครับก็จะเป็น Gpon 1 TE 1ตัวมูลค่า 2,200 บาทแล้วก็ Mesh Wi-Fi 2ตัวมูลค่า 3,000 บาทนะครับแยก2ท่อพิเศษนะครับก็คือเป็น Public IPv4 200/1/200อีก1เส้นนะครับให้มานะฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตอื่นๆอีกเป็น 200/200เช่นกันนะครับก็จะแยกการดู YouTube 1เส้นนะครับแยกเกมอีก1เส้นนะครับแยกกันต่างหากนะครับเพื่อเวลาคุณเล่นเกมอาจจะได้อรรถรสการเล่นเกมได้ดีมากขึ้นนะครับคือบางคนอาจจะเล่นเกมผ่าน Wi-Fi ใช่ไหมเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยี Mesh Wi-Fi ทำให้อัตราการปิงมันน้อยลงนะครับโอเคนะระยะสัญญานะครับนี่นะค่าติดตั้งนะครับ 5,000 บาทนะครับจะได้รับเมื่อนะครับใช้ครบสัญญา1ปีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าติดตั้งแบบแยกท่ออีก 2,000 บาทนะครับจะรับยกเว้นเมื่อใช้ครบสัญญา1ปีเช่นกันนะครับระยะอายุสัญญานะครับ12เดือนนะครับในกรณีที่จะใช้งานต่อนะครับก็เสียแค่802บาท50ตังค์ต่อไปเท่านั้นนะครับไม่ต้องมีค่า 2,000 5,000 บาทมาให้กวนใจนะครับก็คือคุณต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเท่านั้นเองนะครับหากยกเลิกสัญญาก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นยกเลิกสัญญาก่อนคุณต้องเสียค่าที่เป็นค่าเดี๋ยวนะเนี่ยนะครับตามส่วนลดที่คุณได้รับนะครับก็คือเสีย 5,000 กับ 2,000 นะครับนั่นเองเนาะทางนี้นะครับอุปกรณ์นะครับที่คุณยืมไปนะครับกรณียกเลิกสัญญานะครับคุณต้องเอามาคืนด้วยนะครับสามารถให้บริการได้เฉพาะพื้นที่ให้บริการ 3BB Fiber เท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อจำกัดนะครับของแพ็กเกจ Fiber ทุกอันเลยนะครับแล้วลูกค้าเก่านะครับอยากเปลี่ยนเป็น 3BB Smart Mesh ทำอย่างไรนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะถ้าผมใช้อินเทอร์เน็ต Fiber 200/200ผมอยากได้เป็นแบบ Smart Mesh อ่ะพี่ผมต้องทำอย่างไรนะครับก็ให้เจ้าของสัญญานะครับเข้าเซ็นเอกสารการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ 3BB Shop ใกล้บ้านนะครับอันนี้คือวิธีเดียวเลยนะครับวิธีเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณต้องเข้าไปที่ 3BB Shop ในเวลาทำการนะครับ8โมงเช้าถึง5ถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า10โมงถึง2ทุ่มนะครับสำหรับบนห้างนะครับหรือว่าบางส่วนก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดทำการนะครับก็ประมาณนี้ก็เข้าไปที่ 3BB Shop ใกล้บ้านนะครับเพื่อเซ็นเอกสารเนาะแล้วจะนับสัญญาใหม่1ปีนะครับก็คือ12เดือนนะครับโดยที่ค่ารายเดือนจะเปลี่ยนจาก749บาทที่คุณใช้ไฟเบอร์200/200นะครับเป็น802บาท50ตังค์นะครับ802บาท50ตังค์ตลอดทั้งสัญญานะครับก็คือ802บาท50ตังค์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภาษีนะครับก็คือถ้าภาษี 8% คุณต้องเสียเพิ่มเกินกว่า802บาท50ตังค์นี้นะครับเอกสารใช้อะไรนะครับก็ใช้สำเนาประชาชน1ฉบับนะครับแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับลงลายเซ็นลายมือนะครับและยอดรายเดือนคงค้างถ้ามีนะครับก็เซ็นตามนี้นะขีดอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ 3BB Smart Mesh นะครับขีดอย่างนี้เลยนะครับสำเนาถูกต้องนะครับลงลายเซ็นของคุณนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลนะครับเขียนชื่อนามสกุลนะครับเท่านี้นะครับยื่นต่อศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็คือ 3BB Shop อยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็ชำระรายเดือนที่คงค้างไว้นะครับทางนี้แล้วก็จะมีพนักงานนะครับนัดคิวการติดตั้งให้นะครับเพราะว่าไอตัวเมชมันต้องตั้งใหม่นะครับMesh Wi-Fi ที่เป็น2อันที่แถมมาเพิ่มเนี่ยมันต้องตั้งใหม่นะครับต้องมีช่างไปตั้งให้คุณเนาะโอเคนะครับหากมีปัญหาการใช้งานติดต่อช่าง 3BB ได้อย่างไรนะครับอันนี้คนหลายคนถามเข้ามากันมากนะครับ
โทร1530กดโทรออกนะครับคือบางคนจะขอเบอร์0นะครับผมแนะนำให้กด1530แล้วกดโทรออกตามด้วยกด3เพื่อแจ้งเหตุเสียนะครับคือกด1530ก่อนนะครับกดโทรออกเสร็จปุ๊บฟังข้อความที่เขาแจ้งนะครับแล้วก็กด3นะครับเพื่อแจ้งเหตุเสียแล้วก็แจ้งรหัสลูกค้า9หลักต่อพนักงานคู่สายนะครับนี่นะต่อพนักงานคู่สายนะครับหรือแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์มือถือของเจ้าของสัญญาก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะลืมไปนะครับแจ้งผ่านแอป 3BB Member ได้ด้วยนะครับแอปนี้นะครับแจ้งได้ด้วยนะครับดีนะฮะก่อนนะครับแอปนี้นะฮะแจ้งได้ด้วยนะครับ 3BB Member นี่นะคือผมบอกว่าแจ้งเสียอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แจ้งผ่านแอปนี้ได้ด้วยนะครับก็จะมีช่างโทรกลับมาหาเราว่าอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างนะครับดีไม่ดียังไงนะครับเขาก็จะรับเรื่องผ่านแอปนั้นนะครับตัวที่คุณกรอกไปนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอของสาขานะครับว่าใครมีปัญหาอะไรเนาะผมขอข้ามไปไวๆนะครับอีกกรณีครับมีปัญหาการจ่ายเงินนะครับค่ารายเดือน 3BB ติดต่ออย่างไรนะครับอันนี้คือปัญหาของคนที่ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซะส่วนใหญ่นะครับบางคนถามว่าทำไมนะฮะการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับควรชำระล่วงหน้าก่อน2วันทำการที่จะตัดยอดนะครับเช่นตัดยอดวันที่30นะครับคุณควรที่จะชำระเงินวันที่28เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ทางธนาคารจัดให้นะครับเขาจะตัดยอดโอนให้บริษัท 3BB ช้าซึ่งมันจะไม่เหมือนกับชำระเงินผ่านที่เซเว่นนะครับทันทีการชำระเงินที่เซเว่นหรือว่าบัตรเครดิตเขาจะตัดยอดทันทีนะครับมันจะไม่มีปัญหากับการตัดยอดของบริษัทนะครับโอเคดังนั้นนะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้นะครับสามารถโทร1530กดโทรออกนะครับตามด้วยกด2เพื่อสอบถามเช็คยอดการชำระเงินได้นะครับก็แจ้งรหัสลูกค้า9หลักต่อพนักงานคู่สายนะครับหรือว่าแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์มือถือของเจ้าของสัญญานะครับต่อพนักงานคู่สายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถเช็คด้วยตัวเองด้วยแอป 3BB Member ได้ด้วยนะครับก็คือแอปเดียวครอบคลุมจักรวาลมากนะครับที่ผมบอกนะครับใช้แอปเดียวทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะจ่ายตังค์นะครับไม่ว่าจะขอ Wi-Fi ดูหนังฟังเพลงนะครับอะไรอีกเซิร์ฟเวอร์ให้วางข้อมูลนะครับอ่ะมีคลาวด์ให้วางข้อมูลนะครับผ่านแอปเดียวที่ชื่อว่า 3B Member นะครับสิทธิพิเศษนะครับส่วนลดของฟรีและค่าบริการเสริมต่างๆที่มีให้ในแอป 3B Member นะครับก็เป็นอะไรบ้างก็เป็นการอัพสปีด30วันเมื่อใช้งานครั้งแรกนะครับคุณสามารถกดได้นะถ้าคุณใช้แอป 3B Member ครั้งแรกนะครับอัพสปีดให้1เลเวลนะครับเช่นตอนนี้คุณใช้ไฟเบอร์100/100อยู่นะครับคุณโหลดแอป 3B Member นะครับแล้วคุณกดขอสิทธิ์อัพสปีด30วัน1ครั้งมันก็จะเพิ่มสปีดให้คุณเป็น200/200นะครับหรือว่าใช้คะแนนในการแลกอัพสปีด7วัน14วัน1เดือนก็ได้นะครับก็คือถ้าคุณจ่ายรายเดือนทุกเดือนนะครับคุณก็จะได้รับพอยต์ที่จะสามารถเอามาแลกการอัพสปีดได้ด้วยนะครับอัพสปีดได้7วันนะครับอัพสปีดได้14วันอัพสปีดได้30วันนะครับตามเรทที่พอยต์คุณมีนะครับหรือว่าใช้ 3BB Wi-Fi นะครับอันนี้ก็ได้นะครับคือคุณสามารถขอรับสิทธิ์การใช้ Wi-Fi นอกสถานที่ได้จาก 3BB Member ได้ด้วยนะครับใช้ 3BB Cloud TV ได้นะครับกรณีอยากดูทีวีออนไลน์นะครับคุณก็มาดูได้ที่นี่นะครับ 3BB Member นะครับแอปเดียวที่ครอบคลุมมากนะครับก็ 3BB Member นะครับเป็นแอปที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้จัดส่งบิลกระดาษให้แล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบของ e-bin นะครับสามารถเช็คยอดค้างชำระได้นะครับสามารถชำระค่ารายเดือนได้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับผ่านบัตรเครดิตนะผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับแอปนี้นะฮะสะดวกสบายมากนะครับ
แลกพอยต์นะครับแล้วก็สิทธิต่างๆนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการอัพสปีดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอใช้ Wi-Fi นอกสถานที่ดูทีวีออนไลน์นะครับใช้ได้แอปนี้แอปเดียวนะครับนะครับรับกฎการใช้สิทธิ์ Wi-Fi นอกสถานที่นะครับแล้วก็แจ้งเสียอุปกรณ์ใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้แอปนี้แอปเดียวเช่นกันนะครับท่านี้สามารถดาวน์โหลดนะครับได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับใครที่ต้องการขอติดตั้ง 3BB ใหม่นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับว่าติดต่อผมได้ที่ไหนนะครับทั้งนี้รับติดตั้งนะครับเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับคนที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้รับนะครับก็รับจังหวัดนอกเหนือนั้นนะครับโดยที่คุณต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ 3BB นะครับ อยากต้องการติดตั้ง 3BB นะครับเดี๋ยวผมขอออกไปหน้าเดิมก่อนนะครับอยากต้องการติดตั้ง 3BB ผมขอรายละเอียดทั้ง5ข้อนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสอบแบบก่อนนะฮะตามนี้เลยนะครับคือชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่อบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งนะครับรูปถ่ายสำเนาประชาชนนะครับเซ็นรับรองถูกต้องนะครับอันนี้คือต้องเซ็นให้ผมด้วยนะครับเนื่องจากว่ามักจะมีคนสวมสิทธิ์กันนะครับอันที่5ครับแผนที่ GPS นะครับหรือว่าการแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE นะครับ LINE ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่า LINE อะไรนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณที่ใช้บริการนะครับขอบคุณครับ